บล็อกไฟฟ้าไร้สายราคาหลักหมื่นกับราคาหลักพันต่างกันยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง P3B ครับและนี่ก็คือช่วง P3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรก็ตามที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเลือกซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สายในตลาดมีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันจนถึงราคาหลักหมื่นแล้วถ้าเราจะเลือกซื้อไปใช้แบบคน DIY แบบไหนเหมาะกับเราครับคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาบอกนะครับว่าของถูกมันดีของแพงหรือของแพงจะดีกว่าแต่เพื่อนๆต้องเทียบสเปคและการใช้งานเองนะครับว่าเพื่อนๆเหมาะกับบล็อกไฟฟ้าไร้สายรุ่นไหนคลิปวิดีโอวันนี้ผมจะมารีวิวบล็อกไฟฟ้าไร้สายของโอซูกะนะครับผมมีบล็อกไฟฟ้าไร้สายราคาหลักหมื่นอยู่และแน่นอนนะครับของราคาแพงมันย่อมดีของราคาถูกอยู่แล้วแต่เราจำเป็นต้องใช้ของราคาแพงขนาดนี้หรือเปล่าตัวนี้นะครับจริงๆผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะของ Inker Solan นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เยอรมันมาตรฐานสูงใช้ในวงการอุตสาหกรรมราคาปกติเกือบ 20,000 อยู่ที่ประมาณ 18,000 ตอนนั้นที่รีวิวเขาจัดโปรโมชั่นเหลือประมาณ 10,000 กว่าบาทสำหรับคนที่จะเอามาใช้แค่ถอดน็อตล้อที่บ้านเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแพงอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับทำงานอุตสาหกรรมหรือศูนย์บริการรถยนต์อาจจะจำเป็นต้องใช้ครับมาดูสเปคตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้จะไปเร็วๆนะเพราะเคยรีวิวไว้แล้วนะครับแรงบิดในการขันเข้าสูงสุดอยู่ที่460นิวตันด้านหลังนะครับสามารถปรับได้นะครับเป็นสวิตช์แบบนี้เลยโดยสามารถลดแรงขันเข้าได้นะครับเหลือ325นิวตันนะครับมีการขันน็อตนะครับเข้าไปเฉยๆนะซึ่งพอตึงแล้วมันก็จะตัดเองนะครับแล้วก็มีโหมดนะครับที่ปรับมาสำหรับการขันด้วยมือซึ่งป้องกันน็อตปีนเกลียวแรงบิดในการขันออกอยู่ที่495นิวตันตัวนี้มันเก่ามากแล้วนะมาพร้อมแบตเตอรี่ 2,500 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งบอกว่าผมใช้งานเป็นปีก็ยังไม่ได้ชาร์จเพราะว่าผมใช้มันน้อยมากๆข้างหน้าเนี่ยมีไฟเช็คแบตเตอรี่แต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือตัวไฟ LED ของเขานะครับเขามาเป็นริงไลท์ไฟวงแหวนแบบนี้เลยซึ่งใช้งานสะดวกครับวัสดุตัวนี้เป็นคอมโพสิตนะพลาสติกแล้วก็โลหะมาพร้อมมอเตอร์บรัชเลสนะครับไร้แปลงถ่านนี่คือเทคโนโลยีระดับโลกเมื่อ3ปีที่แล้วทีนี้เรามาดูบล็อกไฟฟ้าไร้สายตัวใหม่ล่าสุดของโอซูกะกันครับและนี่ก็คือบล็อกไฟฟ้าไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดของโอซูกะครับOsuka OSID 831ปกติ Osuka เนี่ยเวลาเขาจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาจะมีเซตเต็มแบบนี้นะครับกับตัวราคาถูกที่แยกเฉพาะตัวอุปกรณ์และไม่รวมแบตเตอรี่ดังนั้นเวลาเพื่อนๆกดสั่งซื้อเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกแบบไหนอย่างอันนี้เป็นเซตเต็มนะครับรหัสจะเป็น M1 อุปกรณ์ก็จะมาครบๆแบบนี้เลยนะมีแท่นชาร์จ Osuka นะครับและตัวนี้นะครับที่ทุกคนถามถึงนะครับก็คือแบตเตอรี่ของ Osuka รุ่นใหม่นะครับที่เป็นขนาดใหญ่ก็คือ 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์เพิ่มปุ่มในการเช็คปริมาณแบตเตอรี่มีช่องระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นความจุมากขึ้นอึดมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของแบตเนี่ยเขาจะมีการเสริมกันกระแทกนะครับเวลาที่แบตตกเนี่ยไม่เสียหายง่ายมีสายสะพายมาให้นะครับแล้วนี่ก็คือตัวบล็อกไฟฟ้าไร้สายของโอซูกะครับตัวนี้ขันข้าวแรงบิดสูงสุดอยู่ที่620นิวตันส่วนความเร็วรอบอยู่ที่2500 RPM รุ่นนี้ก็เหมือนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายของโอซูกะหลายๆตัวนะครับก็คือเป็นมอเตอร์บรัชเลสไร้แปลงถ่านในราคาประหยัดบอดี้สวยครับรูปทรงจับกระชับมือน้ำหนักเบาที่สำคัญคือตัวนี้คอเขาสั้นลงนะทำให้เราสามารถเข้าพื้นที่ต่างๆได้ง่ายมากขึ้นประกอบกับแบตเตอรี่นะครับดูตัวแรงบิดกันสักหน่อยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าแรงบิดสำหรับการขันเข้านะครับสูงสุดอยู่ที่620นิวตันข้างล่างฐานนะจะมีตัวไฟส่องสว่างนะครับแต่ตรงนี้จะมีไฟ LED นะครับเวลาเราจะปรับโหมดเนี่ยเราต้องกด1ครั้งนะครับเพื่อให้ไฟขึ้นนะครับแล้วก็กดโหมดนะครับเราสามารถเลือกได้3โหมดโหมดที่1เนี่ยแรงบิดขันเข้าอยู่ที่380นิวตันนะครับโหมดที่2แรงบิดขันเข้าอยู่ที่500นิวตันแล้วก็โหมดที่3นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่620นิวตันส่วนตัวนี้จะมีแรงในการขันออกสูงถึง800นิวตันครับในชุดนะครับให้มาพร้อมกับลูกบล็อกเบอร์21สำหรับการนำไปขันน็อตล้อโดยเฉพาะรถเก่งนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าแรงบิดมันค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นต้องคอยระวังนี่คือบล็อกที่เขาให้มานะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีโอริงด้วยนะแล้วพอเราแกะโอริงนะครับมันจะมีหมุดเหล็กออกมา1อันเวลาที่เราใส่ลูกบล็อกเข้าไปนะให้สังเกตนะครับรูมันจะต้องตรงกันแบบนี้นะแล้วเราก็เอาเหล็กตัวนี้เข้าไปขัดตรงกลางพอเราเอาเหล็กเข้าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กลิ้งโอริงลงมารัดนะโอ้โหยุ่งยากซับซ้อนจริงๆทำไมต้องทำแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าบล็อกตัวนี้แรงบิดมันสูงนะครับเขาจะต้องใส่ตัวล็อกไว้ถ้าเราไม่ใส่นะครับตัวหัวเวลาเราดึงออกมาแล้วปล่อยฟรีเนี่ยมันอาจจะสะบัดหลุดได้
ปกติเนี่ยเวลาขันเข้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะเราย้ำตามแรงที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนการขันออกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นน็อตเก่านะครับหรือน็อตที่เป็นสนิมเนี่ยมันมักจะฝืดขันออกยากนะครับเพื่อนๆอาจจะฉีดน้ำมันอเนกประสงค์หล่อลื่นสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใช้บล็อกไฟฟ้านะครับสามารถขันออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับทีนี้ผมจะลองถอดหมุดออกมานะดูนะเวลาที่เราขันแบบไม่ใส่หมุดนะครับเนี่ยนะมันมีโอกาสนะครับที่ข้อต่อเนี่ยมันจะเคลื่อนแบบนี้ได้พอมันเลื่อนออกมาข้างหน้าเนี่ยพอเราไปเผลอนะครับสะบัดนะนี่ผมก็กลัวกระเด็นเหมือนกันนะเนี่ยนะเห็นไหมมันมีโอกาสที่จะสะบัดหลุดออกมาได้เลยนะเพราะฉะนั้นเซฟตี้นะใส่ดันให้สุดนะครับแล้วใส่เดือยด้วยที่เขาแถมมาอีกอย่างนึงนะครับก็คือสายสะพายนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ทีนี้ถ้าเทียบกับบล็อกไฟฟ้าไร้สายตัวอื่นที่ผมมีนะครับอย่างที่ผมมีอยู่อีกตัวนึงก็คืออิงเกอร์โซแลนนะครับถ้าเทียบขนาดเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบอดี้ของโอซูกะเนี่ยสั้นกว่ามากๆครับต้องบอกว่าตัวเครื่องเปล่าเนี่ยมันไม่หนักนะแต่พอรวมแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ไปนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ2กิโลเรื่องน้ำหนักเรื่องความเบามันก็เลยไม่ต่างจากบล็อกไฟฟ้าไร้สายทั่วไปสักเท่าไหร่แต่เรื่องความสั้นเรื่องการเข้าซอกทำงานสะดวกเนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับทีนี้เราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยของเจ้าบล็อกไฟฟ้าไร้สายโอซูกะตัวนี้กันครับอย่างแรกสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สายแล้วคาดหวังว่ามันจะเอาไปใช้เป็นสว่านไร้สายได้ด้วยผมไม่แนะนำเนื่องจากบล็อกไฟฟ้าพวกนี้แรงบิดมันเยอะนะเวลาเราไปขันสกรูเนี่ยเราจะควบคุมแรงบิดไม่ได้ถึงเราจะควบคุมรอบในการหมุนให้มันช้าลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพลาดปื๊ดไปหมุนเร็วแบบนี้มันอาจจะเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานได้ครับรวมถึงน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะมันจึงไม่เหมาะกับการเอาไปทำสว่านไร้สายเพื่อนๆที่จะซื้อบล็อกไร้สายไปขันน็อตล้อรถเก๋งนะครับ4รูร้อยนะครับหรือรถขนาดเล็กอีโคคาร์เพื่อนๆสามารถซื้อรุ่นเล็กกว่านี้ได้อย่างโอซูกะ520ครับของแถมก็ต้องบ่นทุกครั้งเพราะมันคือสไตล์ของโอซูกะนะครับผมลองเทียบดูนะอันนี้คือบล็อกโอซูกะที่เขาแถมมานะครับสังเกตวัสดุไหมมันจะเป็นสีเหมือนแบบดำด้านๆนะครับจริงๆมันคือบล็อกเหล็กนะครับที่พ่นสีด้านมานะครับส่วนนี้คือบล็อกที่ผมใช้ปกตินะครับผมซื้อมานะครับเขาก็ทำการชุบเงามาซึ่งไอเรื่องชุบด้านชุบเงาเนี่ยเวลาใช้นานไปนะครับแบบนี้มันมีโอกาสขึ้นสนิมได้เพื่อนๆก็ต้องรักษาให้ดีหน่อยนะครับตัวด้านในของบล็อกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าบล็อกของโอซูกะนะครับเขาก็จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมธรรมดาแหละจริงๆมันใช้งานได้นะแล้วก็ใส่ตัวสลักยึดให้มันดีนะครับแต่ผมจะบอกว่าบล็อกที่ผมมีแบบนี้นะครับน้ำหนักเบากว่าเวลาใส่ผมไม่ต้องใส่สลักนะครับมันไม่หลุดแล้วก็มันแน่นแล้วดูเพื่อนมันหมุนตรงมันไม่สะบัดไปมาเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆใส่ลูกบล็อกของโอซูกะนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราไม่ใส่สลักผมกลัวมันกระเด็นมากเลยนะแต่ถ้าใส่สลักแล้วมันจะหมุนนิ่งนะครับแต่ข้อดีอ่ะนิดนึงคือมันถอดใส่ง่ายนะมันถอดใส่ง่ายสำหรับการใส่ลูกบล็อกนะครับต่อให้เป็นตัวอิงเกอร์โซแลนนะครับพอเราใส่ลูกบล็อกนะครับตัวเนี้ยที่โอซูกะแถมมาให้นะมันใส่ด้วยกันได้นะขนาดเท่ากันเวลาใส่นะครับตัวเนี้ยจะรู้สึกว่ามันแน่นมากกว่าแต่พอมันไม่มีเดือยล็อกเห็นไหมนี่คือไม่มีเดือยล็อกแล้วบล็อกก็เคลื่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหานะครับที่หัวบล็อกมันสั่นนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมันอยู่ที่ตัวลูกบล็อกส่วนบล็อกแบบนี้ถอดใส่ยากกว่าแต่มันก็หลุดยากด้วยอันนี้เพื่อนๆลองไปพิจารณาดูนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆมีแบตเตอรี่ของโอซูกะอยู่แล้วนะก็ซื้อเฉพาะเครื่องเปล่าไปก็ได้แล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไปซื้อของดีมาใส่เพราะว่าตัวบอดี้ของโอซูกะเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันดีส่วนของแถมหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่ต้องไปคิดมากนะครับแล้วเราจำเป็นไหมที่ต้องใช้แรงบิดสูงถึง600นิวตันเพื่อนๆต้องดูนะครับว่ารถของเพื่อนๆเนี่ยสเปคล้อนะครับต้องขันกี่นิวตันไปดูจากคู่มือเพราะรถแต่ละคันขันไม่เท่ากันถ้าเราขันใช้แรงบิดสูงเกินไปทอร์กสูงเกินไปน็อตอาจจะขาดเสียหายทีนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆและถ้าขันน็อตล้อแน่นเกินไประวังถ้าเกิดรถไปเสียอยู่กลางถนนแล้วมีแค่กากบาทมันจะขันไม่ออกยังไงตัวที่แพงเนี่ยผมก็ชอบมากกว่านะเพราะว่าเวลาที่เรากดโหมดหมุนมือนะครับหรือโหมดหมุนน็อตเข้าไปเบาๆเนี่ยพอเรากดปุ๊บนะครับเขาจะทำงานโดยการค่อยๆเร่งรอบขึ้นมาช้าๆแบบนี้เวลาใส่นะน็อตมันจะไม่ปีนเกลียวเราไม่ทำให้น็อตขาดนะครับส่วนตัวของโอซูกะนะครับผมก็จะเริ่มในรอบต่ำสุดเหมือนกันแต่เวลาเขาเริ่มเขาสตาร์ทที่แรงบิดสูงเลยทีเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะขันน็อตเข้าไปเบาๆเนี่ยเราต้องค่อยๆประคองนะครับที่นิ้วเนี่ยนี่ค่อยๆกดทีละนิดเห็นไหมเขาก็จะหมุนช้าได้แต่เราต้องโฟกัสกับการกดเบาๆแบบนี้นิดนึงนะแม้แต่ในขณะที่อิงเกอร์โซแลนเนี่ยผมย้ำเข้าไปเต็มข้อเลยเห็นไหมสังเกตว่าเสียงมอเตอร์มันจะค่อยๆเร่งขึ้น
นาะคือการที่เราใช้ตัวแพงเนี่ยเราสามารถลดโอกาสน็อตขาดหรือน็อตปีนเกลียวได้ครับบล็อกไฟฟ้าไร้สาย2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นสเปคแล้วว่ามันต่างกันยังไงนะครับการใช้งานทั่วไปหรืองาน DIY ผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ของโอซูกะก็ได้เพราะว่าประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่ารวมถึงอู่ขนาดเล็กนะครับถ้าเราอยากประหยัดต้นทุนใช้แบบนี้ก่อนก็ได้คือในเรื่องของการทำงานมันสามารถใช้ทำงานได้เหมือนกันในแง่มุมของคนใช้งานนะครับหากเพื่อนๆเป็นศูนย์บริการรถยนต์เป็นร้านค้าต้องใช้งานหนักๆตลอดเวลาการใช้ของแบรนด์เนมคุณภาพสูงๆก็จะมีอายุการใช้งานที่ทนแล้วก็นานกว่าทั้งหมดมันคือเงินในกระเป๋าของเพื่อนเองครับเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะครับและสำหรับลิงก์ของบล็อกไฟฟ้าไร้สายของโอซูกะผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองได้เลยแล้วถ้าบล็อกไฟฟ้าไร้สายของโอซูกะตัวนี้มันยังแรงไม่พอเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะหยิบมารีวิวอีกตัวนะครับคือบล็อกไฟฟ้าไร้สายตัวที่แรงที่สุดของโอซูกะโอซูกะ832ฟูลแพ็คเกจแบบนี้รุ่น P1 ความแรงสูงสุดในการขันเข้าทะลุไปถึง920นิวตันแล้วส่วนแรงบิดขันออกทะลุ1000นิวตันกันไปเลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเร็วๆนี้นะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด like